จับมันสวยงามเลยมีตัวร่มแอปโก้ไฮบริดครับผมเป็นตัวอะไรก็ได้ครับร่มใหม่ครับแอปโก้ไฮบริดอันนี้เวลามัดเราลองสบายเดินได้ใช่พี่อย่างนั้นครับแล้วก็จะมีรัดเอวอะไรเงี้ยค่อยไปปรับใหม่ครับแล้วก็นี่ร่มสำรองมีเดย์แถมฟรีอันนี้วันเดอร์บาร์สปีดบาร์ครับผมไอตัวนี้ก็ได้บ่อยๆหน่อยดิก็เป็นออปชันที่ซื้อเสริมอาจารย์อาจารย์มาด้วยเลยไอตัวนี้เป็นคอนเทนเนอร์ครับใส่ร่มสำรองเป็นคอนเทนเนอร์อันนี้สายวายเป็นรุ่นพิเศษก็เบาเล็กด้วยอันนี้ถุงขี้เกียจของแอปโก้นี่พี่เขาสั่งสีส้มก็เป็นสีส้มเลยอ๋อนี่โก้ตายอยู่เลยไปถุงขี้เกียจครับมาโก้โอเคพี่ขอบคุณมากๆครับพี่นี่เบาๆนี่เก็บก่อนครับเบาวิวเล็กมากเลยพี่นี่สปีดบายใช่ไหมครับใช่ครับไว้เก็บๆเลยใส่แล้วนี่ยังพุ่งใส่โอ้ยแป๊บเดียวก็บินแล้วก็เหยียบได้แล้วพี่ง่ายพี่ใช้ง่ายไม่ได้น่ากลัวเปิดดูร่มใหม่ครับเป็นซิปครับพี่ด้านนี้ข้างบนเนี่ยพี่นี่ตัวนี้นี่ครับร่มใหม่โหเล็กมากเล็กจริงๆนี่แก่เลยเนาะครับพี่แก่ได้เลยพี่โหลมดูลมอันนี้มีที่ตีใหญ่ที่ตีใหญ่ที่ที่สิงโอ้โหสิงอันนี้เราเก็บไว้เป็นสิงนี่ดีกว่าได้เหมือนเดิมแล้วครับมีสายไลเซอร์ไลเซอร์ก็จะอยู่ข้างนี้อันนี้เองครับอยู่บนเดี๋ยวเช็คก่อนพี่เชือกตึงก่อนลมใหม่นะครับโอ้โหเนื้อผ้านี่มีละกูลเลยครับเนื้อผ้าสวยงามเดี๋ยวเราจับใส่ถึงเวลาเล่นใส่ถึงนี้ไปเขาจะนั่งเอานี่ไว้นี่ก่อนก็ใส่ขี้เกียจก็ได้พี่ง่ายๆพี่มีถุงขี้เกียจพี่ก็ใส่เลยง่ายกว่านี่ครับร่มใหม่เลยนะครับแอปโก้ไฮบริดสีลากูนเดี๋ยวมาชมพี่เขาเปิดเดี๋ยววันนี้ลมแรงไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่ามันจะปลิวคนเบามากพี่ต้องเคลียร์ร่มที่ร่มนี้ก่อนพี่หลบลมก่อนไปเคลียร์ตรงนู้นก็ได้พี่ด้านนู้นก็ได้เพราะร่มไฮบริดมันจะเบาพี่พอเบาปุ๊บเราไปวางงั้นไม่ได้มันปิวพี่ต้องไปเคลียร์ร่มตรงนั้นก็ได้พี่เคลียร์ปุ๊บสายทุกอย่างจับแล้วก็ใส่ในฮาร์เน็ตได้เลยครับแล้วเวลาเอาไปเล่นปุ๊บก็หอบไปเป็นอย่างนั้นเลยพอถึงเวลาก็ไปดึงขึ้นเลยยังไงก็ได้พี่ไม่ยังไงก็ได้ครับเพราะเราหลบลมแล้วไม่ตรงแกนลมไม่เป็นไรพี่เราไม่เน้นเรื่องแกนลมเราเอาแบบเรียกว่าเคลียร์ลมเฉยแหมลมใหม่ๆนี่มันสวยจริงสีนี่มันสดจริงๆพี่นี่ครับแอปโก้ครับไฮบริดลมที่ง่ายสุดๆนะครับเบาแล้วง่ายสุดๆนุ่มเนื้อผ้าครับมันเงาครับดูผิวครับโอ้โหถุงมันอยู่นี่ผมหาถุงไม่เจอน่าสงสัยไลเซอร์พี่ใหม่ๆครับเคลียร์แล้วก็วางโค้งครับยืดให้สุดไปเลยครับมันคือเครื่องไม้อยู่ครับ
ครับตรงกลางดูผิวครับนะครับนี่ขนาดไฮบริดนะครับสังเกตดูครับนี่ครับของแอปโก้จะอย่างเงี้ยฝังเข้าไปในเนื้อล่มหมดเห็นไหมจะไม่มีห่วงยื่นออกมาเห็นไหมทุกเส้นฝังเข้าหมดครับเพื่อให้ลมที่ผ่านใต้ท้องล่มมีประสิทธิภาพที่ดีสร้างแรงยกที่ดีก็คือเหมือนเดิมแล้วครับสายไลเซอร์ไลเซอร์ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เองครับอยู่เดี๋ยวเช็คก่อนพี่เชือกตึงก่อนลมแรงแล้วก็มาเคลียร์ร่มอย่างเงี้ยเพราะตัวร่มเราตัวร่มไฮบริดจะเบามากถ้าเวลาไปวางเงี้ยถ้าลมแรงมันจะปลิวเออยู่บนปุ๊บเสร็จละคราวนี้ก็เกี่ยวคาราบิเนอร์เลยพี่เป็นอันใหญ่มานานลืมมันเช็คให้ดีเอาให้ละเอียดหน่อยครับครับเพราะเส้นมันเล็กจำยันพี่เล่นบ่อยเดี๋ยวคราวนี้ก็ชินแล้วเพราะล่มของพี่เองแล้ว